ิงห์บุรีค่ะคุณผู้ชมเราเพิ่งเสนอเรื่องนี้ไปเมื่อวานนี้แล้วแม่บอกขอความเป็นธรรมลูกแม่เนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวกับใครนะเด็กชั้นม.4นั่งรวมตัวอยู่กับกลุ่มเพื่อนและเขาบอกมีคนโทรเข้ามาบอกเฮ้ยช่วยหน่อยกำลังมีเรื่องสุดท้ายเด็กวัยรุ่น10กว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์กรูกันออกไปแล้วเกิดการถูกยิงระหว่างทางคุณผู้ชมคะเสียงปืน7นัดนะคะแล้วคนที่ถูกยิงชื่อว่าน้องปืนอายุ17ปีกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะเมื่อวานนี้เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นพวกกลุ่มคู่อรินั่นแหละที่เหมือนกับนัดออกมาเคลียร์กันแล้วฝั่งของคู่อริก็ยิงใส่ปรากฏว่าวันนี้คดีก็พลิกอีกนั่นแหละค่ะตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะพอทางด้านของคนร้ายเนี่ยมามอบตัวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดชื่อว่านายทรงพลบุญอิ่มสุดท้ายทรงพลเนี่ยอายุ28ปีไม่ใช่กลุ่มคู่อริแต่เป็นกลุ่มเดียวกันอ้าวขับมาด้วยกันคือเหมือนเขาขับกันมาเป็น10กว่าคันเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครสักพักนึงเหมือนขับออกมาแล้วก็เจอกับกลุ่มของน้องปืนซึ่งมาจากคนละทางแต่เป็นพวกเดียวกันนะคือนึกออกมั้ยสมมุติคนโทรศัพท์อ่ะชื่อปอปอโทรหาเพื่อนฝั่ง A แล้วก็ฝั่ง B ฝั่ง A กับฝั่ง B ได้รับสายบอกเฮ้ยปอมีเรื่องเลยขับรถออกมาเพื่อจะไปช่วยแล้วก็มาเจอกันแต่คิดว่าเป็นคู่อริคุณผู้ชมยิงผิดตัวค่ะเรื่องนี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวมาสอบปากคำเขาบอกผมมายิงใช้ปืนเนี่ยยิงสวนไปจนกระทั่งกลุ่มน้องที่สวนมาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสุดท้ายมันเป็นเหตุการณ์ผิดพลาดถามว่าผิดพลาดแล้วทำไมไม่มอบตัวเอาปืนไปโยนทิ้งไว้ตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วล่าสุดวันนี้เหมือนกับพอตั้งตัวได้ก็เลยมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่นำตัวไปชี้จุดต่างๆแล้วเนี่ยตำรวจคุมตัวในทรงพลหรือว่าในเคนมาสอบปากคำเพิ่มที่สภ.อินบุรีคุณผู้ชมเขาบอกอยากขอโทษแม่ของน้องมากเลยผมไม่รู้จริงๆปืนเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่ผมรักด้วยนะสนิทสนมกันมากค่ะแล้วเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาระยะนึงพ่อของปืนก็มีบุญคุณกับทรงพลแล้วก็ยิงไปโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อริแค่นั้นเองคุณผู้ชมลองไปฟังคำพูดจากปากของนายทรงพลรุ่นพี่ที่ยิงหัวน้องรุ่นน้องพวกเดียวกันจนตายฮะผมมายิงก็จริงแต่ผมไม่รู้เขาประสานงานกันไม่ดีว่าจะไม้กลุ่มหนึ่งหรือไงผมก็ไม่รู้ผมก็เลยวนรถมากับน้องคนที่มาขับให้ผมอะแล้วก็สาดโค้งมาแล้วมันเป็นช่วงตรงที่เขานัดมาพอดีนัดว่าจะมาเคลียร์กันตรงนั้นพอสาดโค้งมาผมก็สาดโค้งไปก็เลยสวนกันเลยยิงใส่กันเลยมีเรื่องกับเด็กว่านอนอะไรผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยเขามีเรื่องอะไรกันอ่ะเฮ้ยเขาโทรมาผมกลับจากผับผมโทรมาผมก็ไปทันทีเลยขาดทนคนตายผมไม่เสียใจแต่น้องผมตายผมเสียใจครับถ้าเขาไม่ผมไม่ยิงเขาก็ยิงผมอ่ะถูกแล้วครับเพราะทำไมนี่มันยิงกันอยู่แล้วผมทำอะไรผมกล้ารับผมรับทุกข้อกล่าวหาครับผมรับหมดเลยทุกข้อกล่าวหาผมผิดผมยอมรับปืนอะไรไหนพี่ปืนผมซื้อมานานแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะถ้าไม่คิดจะไปฆ่าคนอื่นเขาพวกเดียวกันก็ไม่ต้องมาตายแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทีมข่าวมณีทีวีคือตามเรื่องนี้เพราะว่าครอบครัวไปรับศพแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าจากคลี่คลายแล้วเพราะทางด้านนายทรงพลมามอบตัวมารับสารภาพแล้วคนเป็นแม่ลองดูนะฮะคือยังร้องห่มร้องไห้เพราะมารู้ว่าเอ้ามือปืนคือทรงพลคนที่สนิทกับครอบครัวคนที่สนิทกับน้องปืนคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณแม่น้ำทิพย์บัวคลี่นะฮะพร้อมกับพี่สาวไปรับศพน้องปืนที่สถาบันนิติเวชที่จังหวัดปทุมธานีคือเปิดใจเลยบอกว่าคิดถึงลูกชายมากแล้ววินาทีที่ตำรวจโทรมาบอกว่าลูกชายโดนยิงคือหัวใจเนี่ยมันแหลกสลายเลยเอาจริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ขอโทษใครเพราะถือว่าลูกชายก็เคราะห์ร้ายลูกชายเรียนแค่ม.4แล้วพอมาจบชีวิตด้วยฝีมือของเพื่อนจากเหตุผลที่ว่าลูกชายเองก็ตั้งใจออกไปล่าคู่อริเหมือนกันเอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือลูกชายไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับใครที่ออกไปคือออกไปกับเพื่อนที่เขามีปัญหาขออธิบายตรงนี้ลูกชายไม่ใช่คู่กรณีแค่จะไปช่วยเพื่อนเท่านั้นเองกลับแล้วมันก็เขาดีนิสัยน่ารักเนี่ยก็ดูดีไปกับเพื่อนนั่นแหละเนี่ยไปตายเพราะเพื่อนอ่ะแต่เราก็ไม่โทษใครหรอกเนาะไม่โทษใคร
ลูกเรามันไอ้นี่เองไปกับเขาเองเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแม่ค่ะกลัวจับคนร้ายไม่ได้แหละกลัวกลัวลูกจะตายฟรีเนี่ยหนูก็ช่วยแม่หน่อยช่วยแบบตามหาให้ได้อะคนร้ายอะช่วยตามนั่นแหละมันใจร้ายจังเลยโดนยิงอะหนูมันก็เนาะยังไงมันก็แบบมันโอกาสรอดยากอะในความคิดของเราคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่จะผิดจะถูกก็ลืมเรานั่นแหละแต่ไปถึงแล้วมันไปก็เขาอย่างเงี้ยนั่นแหละอยากให้ตามคนร้ายให้ได้นะหนูอยากให้แบบทุกสื่อเลยช่วยแม่ด้วยอะไรเงี้ยยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตายคือหัวใจของแม่คุณผู้ชมลูกอยู่ม.4เองนะคะแล้วตอนที่ไปเจอคุณแม่ตอนเช้ายังจับคนร้ายไม่ได้ตำรวจเพิ่งจับได้ช่วงบ่ายคุณแม่ยังไม่ทราบแล้วก็จะนำร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพอดีกันกับรุ่นพี่ที่เป็นคนรู้จักกับน้องรู้จักกับแม่น้องรู้จักกับพ่อน้องมาก่อนด้วยอ่ะปิดคดีนี้ได้